วันหนึ่งกล้วยหอมในชุดนอนเพิ่งออกมาข้างนอกประตูปิดสนิทหน้านะบีหนึ่งประตูหน้านี่ปิดสนิทแล้วล่ะบีสองและแล้วโอ้ยบีหนึ่งอะไรนะอะไรเล็กอะไรเหรออะไรเนี่ยนี่เด้มันมีอะไรเล็กนะบีสองนะโอ้ยขอโทษนะบีหนึ่งโอ้ยมึนเลยไม่เป็นไรหรอกบีสองก็เฮ้ยกุญแจนี่เจอแล้วโอ้โหบีหนึ่งกุญแจเนี่ยมันสำคัญมากนะบีสองมันเป็นที่ไม่มีกุญแจเนี่ยรับรองเสร็จเลยนะเนี่ยบางคนบางแห่งทำกุญแจนี่หายแล้วจะต้องเศร้ามากๆแน่นอนเลยแล้วก่อยหยุ่ยหยุ่ยหยุ่ยนายคิดเหมือนฉันคิดหรือเปล่าบีหนึ่งกำลังคิดอยู่นะบีสองได้เวลาหาเจ้าของกุญแจแล้วไปเลยหนูจ๋าหนูอรุณสวัสดิ์กล้วยหอมมีอะไรเหรอเจ้าที่มาเนี่ยหนูเธอทำกุญแจหายหรือเปล่าฮะหนูทำกุญแจหายมากไหมกุญแจแบบนี้กุญแจเหรอโอ้ไม่นี่นาหรือจะเป็นกุญแจนี่หนูชลาดีนี่พี่สองไม่ใช่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 ลองไขดูก่อนมันไม่ใช่มันผิดขนาดนี่เนาะโถเอ้ยฉันมีกุญแจแล้วนี่ไงเดี๋ยวรถหนูล่ะเอ้ยต้องใช่แน่เลยบีสองไป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 ต้องกล้วยหอมรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวพิสูจน์ก่อนลองดูไม่ใช่เลยแหละคนละขนาดเลยอ่ะไม่ใช่เลยอ่ะเสียบกุญแจไม่พอดีด้วยอ่ะฉันก็พยายามจะบอกอยู่แล้วฉันมีกุญแจทั้งหมดอยู่แล้วนี่ไงเอ๊สงสัยเราต้องไปบ้านหมีแล้วล่ะใช่แล้ว V2 ไปเลยสวัสดีนะหนูโชคดีนะกล้วยหอมโชคดีหมีกำลังมีความสุขกับการพักผ่อนตอนเช้าเขียนแม่สวัสดีเลยหมีจ้าหมีหมีอรุณสวัสดิ์จ้ะหอมอรุณสวัสดิ์เธอสองคนดูตื่นเต้นมากเลยอ่ะนี่มีใครทำกุญแจหายบ้างไหมกุญแจแบบนี้ฉันว่าไม่นะโอ้หรือบางทีอาจจะเป็นกุญแจแดรี่ก็ได้นะลือลองดูสิถึงโอ้โหเล็กกว่ากันเยอะเลยไม่ใช่เลยกุญแจใหญ่กว่ากุญแจนี่ใหญ่ไปขอโทษนะจ๊ะกล้วยหอมฮะชัดเลยนั่นไงตู้ของมอการละเอาลองดูลองดูจบก็ไม่ใช่อีกแหละโถ่เอ้ยนี่ไม่ใช่กุญแจของมันนี่นะแล้วตู้ฉันก็ไม่เคยล็อกด้วยฮะกระเป๋าทรัมโบนเอมี่แน่นอนเลยลองดูลองดูเอากระเป๋ามาลองไขดูโอ้ยคนละรุ่นกันเลยไม่ใช่อ่ะกุญแจนี่คนละชนิดเลยใช่โชคร้ายจังนะกล้วยหอมมันแปลกจริงเลยนะบีนใช่แล้วแปลกจริงๆนะบีสองแปลกที่สุดเลยแปลกจริงหนอกล้วยหอมเดินกลับบ้านมาตามชายหาดกุญแจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะบีหนึ่งแล้วก็ไม่ควรมาทิ้งอยู่ด้วยนะบีสองแต่กุญแจที่ไม่มีที่ล็อกเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้ใช่ไม่ได้อย่างที่สุดเลยงั้นเราก็น่าจะโยนมันทิ้งไปซะเลยจริงด้วยสิบีสองแต่ว่ามีปัญหาหนึ่งนะที่เราหาคำตอบไม่ได้นะบีหนึ่งปัญหาหนึ่งที่หาคำตอบไม่ได้จริงๆเลยจริงด้วยสิบีสองอ้าวไปไหนละแต่เมื่อกล้วยหอมกลับมาถึงบ้านก็จะโอ้ยเชิญก่อนนะบีหนึ่งงั้นเดี๋ยวชวนกันเชิญขายก่อนเร็วดิประตูมันล็อกนะบีสองมาฉันเองบีหนึ่งฉันเองลองอึดฮะบีหนึ่งว่าไงบีสองประตูมันล็อกนะโอ้ไม่กุญแจนะมันกุญแจประตูนี่ใช่เดี๋ยวอย่าตื่นเต้นบีหนึ่งเราต้องคิดก่อนสิว่าเราโยนมันไปที่ไหนและจากนั้นกล้วยหอมก็ดูแลกุญแจของเขาอย่างดีเลยล่ะเป็นไงบ้างบีหนึ่งยังไม่เจออะไรบีสองแต่มันต้องอยู่แถวๆนี้นะใช่ต้องอยู่แถวนี้ล่ะแต่มันอยู่ไหนล่ะจากว่ามันจะว่ายน้ำหนีเราไปแล้วดิกุญแจว่ายน้ำได้เหรอตาหลงฮะดูแบบนี้ยังมีมากติดตามชมตอนต่อไปให้ได้นะครับ